ชิเมวันไฝหรือปานย่อมมีผลต่อดวงชะตานะคะไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ามือหรืออยู่บนใบหน้าหรือตามร่างกายวันนี้อาจารย์จะมาบอกตำแหน่งนะคะว่าถ้าในฝ่ามือของเรามีขี้แมงวันนะคะมีทั้งดีและไม่ดีค่ะอยู่ที่สีของขี้แมงวันถ้าเป็นสีดำไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมือหรือมือไหนนะคะอาจารย์จะแนะนำว่าให้ไปจี้ออกเลเซอร์ออกเพราะว่าจะเป็นตัวขัดโชคขัดลาภเป็นกาลกินีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีขี้แมงวันสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะอยู่บนเนินสุกก็คือบริเวณนี้นะคะหมายความว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพนะคะแต่ถ้าเป็นขี้แมงวันสีแดงนะคะหรือสมผุดแดงเป็นจุดสีแดงๆนะคะอันนี้คือดีค่ะสมผุดแดงนะคะถ้าอยู่ตรงไหนของมือหรือไม่ว่าจะอยู่ตรงมือซ้ายหรือมือขวานะคะส่งผลดีจะมีโชคมีลาภภายใน3เดือนที่เกิดสมผุดแดงขึ้นนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาหรือเจ้าของมือจะมีโชคนะคะเช่นถ้ามีสมผุดแดงนะคะเกิดขึ้นบริเวณเนินอังคารสูงบริเวณนี้นะคะหมายความว่าเขาจะโชคดีนะคะอาจจะได้แต่งงานหรือว่าสอบงานสำคัญสำคัญได้หรือว่าสอบราชการได้หรือถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคทางด้านการเสี่ยงหรือได้รับมรดกนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามีขี้แมงวันนะคะหรือไฝอยู่บนใบหน้าถ้าอยู่ในคิ้วนะคะหรืออยู่ในใต้เส้นผมก็คืออยู่บริเวณที่หนังศีรษะเนี่ยนะคะอันนี้คือดีหมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นไฝเศรษฐีอีกจุดหนึ่งที่ดีนะคะสำหรับไฝหรือขี้แมงวันที่อยู่บนใบหน้าก็คืออยู่บริเวณริมฝีปากไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากบนหรือริมฝีปากล่างอยู่ในบริเวณขอบริมฝีปากเลยนะคะอยู่ในริมฝีปากเลยอันนี้คือดีที่ทำให้เจ้าของเนี่ยเป็นคนที่พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะจะได้มีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยนะคะจากการพูดการเจรจาการติดต่อพูดแล้วรวยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งมีอาชีพเป็นพิธีกรหรือเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นหมอที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะและยังส่งผลทำให้เป็นคนที่จะมีโชคทางด้านอาหารการกินได้ลิ้มรองอาหารที่มีรสชาติดีเรียกได้ว่ามีทั้งโชคลาภเงินทองและลาภปากค่ะ